นับตั้งแต่ออกจากถ้ำมาได้สัปดาห์กว่าๆครูบาบุญชุ่มเกิดอาการอาพาธต้องส่งตัวมารักษาในประเทศไทยอย่างเร่งด่วนทางการไทยยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงโดยนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครูบาบุญชุ่มยานสังวโรเกจิชื่อดังแห่งล้านนาและไทยใหญ่ได้ออกจากถ้ำเมืองแก๊สลัดฉานประเทศพม่าฝั่งตรงข้ามอำเภอฝางและเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยครูบาบุญชุ่มได้กักตัวในถ้ำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจาเป็นเวลากว่า3ปี3เดือนและ3วันครูบาออกจากถ้ำเมื่อเวลาตีหนึ่งของวันที่1สิงหาคมวันนั้นลูกศิษย์ญาติโยมไปรอรับจำนวนมากภาพแรกที่เห็นครูบาบุญชุ่มออกจากถ้ำนั้นมีผมยาวสวมหมวกคล้ายกับมงกุฎห่มจีวรสีเข้มคลุมด้วยผ้าเหลืองอีกชั้นห้อยประคำลายล้อมไปด้วยเกจิอาจารย์ก่อนขึ้นราชรถไปปลงผมที่ริมแม่น้ำสิมท่ามกลางผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนตลอดสองข้างทางหลังจากเสร็จพิธีนะคะครูบาบุญชุ่มได้พำนักที่เมืองแก๊สเป็นเวลา5วันก่อนเดินทางกลับพระธาตุดอยเรืองเมืองพงจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่ามีกำหนดการจำพรรษาที่วัดอีก3เดือนก่อนมีกำหนดการมาที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในวันที่7ถึงวันที่9มกราคม2566ค่ะแต่กำหนดการเข้ามาประเทศไทยของครูบาบุญชุ่มกลับเลื่อนเร็วขึ้นด้วยเหตุกระทันหันโดยมีกระแสข่าวว่าครูบาได้ข้ามมาที่ไทยเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11:30 นของวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการอาพาธค่ะโดยพันเอกสุดเขตศรีนินทินผู้บังคับกรมทหารม้าที่3กองกำลังผ่าเมืองในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBC ยืนยันว่าคณะลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่มได้ประสานมาทาง TBC เมียนมาเพื่อนำครูบาส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงรายอย่างเร่งด่วนค่ะการข้ามมาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ของ TBC อีกทั้งครูบามีสัญชาติไทยจึงสามารถร้องขอเพื่อข้ามพรมแดนมาได้อย่างถูกต้องและมีกระแสข่าวว่าได้นำตัวครูบาบุญชุ่มมารักษาต่อในโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครค่ะลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดกับครูบาบุญชุ่มเปิดเผยว่าอาการอาพาธของครูบานั้นเกิดจากความเหนื่อยล้าที่ต้องพบกับลูกศิษย์จำนวนมากต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอจนอาพาธในที่สุดแต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะส่วนคลิปที่เผยแพร่ในโซเชียลโดยเฉพาะ TikTok นั้นครูบาบุญชุ่มได้สอนให้ปิดหูปิดตาปิดปากปิดวาจาและปิดใจค่ะโดยมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะได้ออกมาวิจารณ์คนเล่น TikTok ที่เผยแพร่คลิปนี้แล้วตอบว่าครูบาบุญชุ่มเสียหายเพียงแค่ต้องการยอดไลค์แต่ต้องได้รับผลกรรมที่ทำไว้เช่นนั้นแน่นอนเพราะแท้จริงแล้วครูบาได้แสดงธรรมเรื่องอายตนะโดยเอาตนเป็นแบบให้เห็นเพื่อง่ายต่อการเข้าใจธรรมจากโพสต์นี้นะคะมีคนเข้ามาสนับสนุนเป็นจำนวนมากค่ะหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการอาพาธของครูบาบุญชุ่มเราจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ